สองเลขเด็ดลิเกเงินล้านสอนรามน้ำเพชรทำบุญวันเกิดแม่ซื้อป้ายแดงให้สองเลขเด็ดสอนรามน้ำเพชรพรเอกลิเกเงินล้านขวัญใจพ่อยกแม่ยกทำบุญวันเกิดอึ้งเลขเซียมซีด้านคุณแม่ซื้อรถป้ายแดงให้พร้อมอวยพรวันที่19ธันวาคม2566ที่วัดท่าการร้องตำบลบ้านป้อมอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายสรามอเนกลาภหรือแบงค์สอนรามน้ำเพชรพระเอกลิเกเงินล้านพร้อมด้วยคุณแม่ดวงแก้วลูกท่าเรือและครอบครัวเดินทางมาทำบุญถวายภัตตาหารเทเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ27ปีของพระเอกสอนรามแบบเรียบง่ายโดยมีพระพิพัฒนศาสนกิจวิธานเจ้าคุณเบิ้มเจ้าคณะอำเภอบ้านแพรกเจ้าอาวาสวัดท่าการร้องและพระสังฆาธิการเจ้าอาวาสวัดจำนวน5รูปร่วมกันฉันภัตตาหารเพลพระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์พระพิพัฒนศาสนกิจวิธานเจ้าคุณเบิ้มเจ้าคณะอำเภอบ้านแพรกเจ้าอาวาสวัดท่าการร้องได้ประพรมน้ำมนต์ให้กับสอนรามและครอบครัวเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตสองเลขเด็ดสอนรามน้ำเพชรพรเอกลิเกเงินล้านขวัญใจพ่อยกแม่ยกทำบุญวันเกิดอึ้งเลขเซียมซีนางดวงแก้วกล่าวว่าน้องแบงค์ซึ่งอายุครบ27ปีเต็มเห็นลูกเติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆก็ยังรู้สึกเป็นห่วงเหมือนตอนเด็กๆห่วงเรื่องสุขภาพและการใช้ชีวิตตนอยากให้น้องแบงค์มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความเจริญหน้าที่การงานน้องแบงค์เป็นเสาหลักและเป็นผู้นำของครอบครัวน้ำเพชรแทนคุณพ่อทำงานมาตั้งแต่เล็กจนโตเหน็ดเหนื่อยมาโดยตลอดโดยปีนี้คุณแม่มีของขวัญให้น้องแบงค์คือซื้อรถตู้ยี่ห้อฮุนไดสตาเรียป้ายแดงซึ่งได้จองไว้กับทางศูนย์แล้วจะมีการส่งมอบรถให้กับน้องแบงค์ในวันที่27ธันวาคมนี้ซึ่งตรงกับอายุของน้องแบงค์พอดีรถคันนี้แม่ให้น้องแบงค์เพื่อไว้ใช้ในการเดินทางไปทำการแสดงให้กับแฟนเพลงตามต่างจังหวัดจะได้นั่งรถไปทำงานแบบสบายสามารถนอนในรถได้โดยมีคนขับรถส่วนตัวนางดวงแก้วกล่าวต่อว่าเพราะตนเป็นห่วงน้องแบงค์ส่วนใหญ่ต้องใช้ชีวิตอยู่แต่บนรถมากกว่าอยู่ที่บ้านถือว่ารถคันนี้เป็นรถตัวแทนของแม่ที่จะได้เดินทางไปพร้อมกับน้องแบงค์เวลาไปทำการแสดงในสถานที่ต่างๆทั่วสารทิศและขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยในการเดินทางทุกครั้งด้านสอนรามน้ำเพชรกล่าวว่าวันนี้เป็นวันครบรอบวันเกิดซึ่งตนอายุ27ปีเต็มและวันนี้ได้เดินทางมาทำบุญกับคุณแม่ดวงแก้วและครอบครัวตนเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อพระพิพัฒนศาสนกิจวิธานเจ้าคุณเบิ้มมาตั้งแต่เล็กจนเติบโตถือคำสั่งสอนของหลวงพ่อให้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอย่างเคร่งครัดสอนรามกล่าวต่อว่าและต้องกราบขอบพระคุณคุณแม่ที่ดูแลสั่งสอนตนจนเติบโตและคุณแม่ยังมอบของขวัญวันเกิดเป็นรถอเนกประสงค์ป้ายแดงไว้ให้ตนเดินทางไปทำการแสดงตามสถานที่ต่างๆและขอขอบคุณแฟนเพลงแฟนคลับทุกท่านที่ส่งคำอวยพรมาทาง Facebook หรือโซเชียลต่างๆก็ดีตั้งแต่ช่วงเช้าและตลอดทั้งวันสอนรามกล่าวอีกว่าส่วนตนอยากฝากผลงานเพลงที่ตนร้องใน YouTube ชื่อเพลงสอนพระรามสามารถเปิดเข้าไปดูได้ใน YouTube และช่วงเย็นวันนี้เวลา 19:30 นจะต้องไปแสดงคอนเสิร์ต Happy Birthday คอนเสิร์ตซิงวิทแบงค์ที่อยุธยาฮอนศูนย์การค้าเซ็นทรัลอยุธยาโดยมีแฟนคลับและแฟนเพลงต่างจองซื้อตั๋วทางเพจและโซเชียลเพื่อเข้าชมคอนเสิร์ตครั้งนี้จำนวนมากหลังจากผู้สื่อข่าวสัมภาษณ์เสร็จทางคุณแม่ได้หอมแก้มน้องแบงค์และน้องแบงค์สวมกอดและหอมแก้มคุณแม่เป็นภาพความประทับใจของสองแม่ลูกที่มีให้ต่อกันต่อมาน้องแบงค์ได้เดินไปกราบขอพรหลวงพ่อยิ้มซึ่งเป็นพระประธานภายในโบสถ์พุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอพรให้กับตนเองพร้อมทั้งได้เขย่าเสียงเซียมซีได้หมายเลข93ซึ่งสอนรามบอกว่ากลับเลขับ
ศาสตราจารย์เกิดเทระตนเองเกิดพอสอศาลา2539และเป็นเลขมงคลอีกด้วยเปิดเรตติ้งพรหมลิขิตตอนจบสูงที่สุดคนดูยังเดือดกันไม่หยุดเต็ม10หักทั้งหมดเป็นตอนจบที่ตบผู้ชมทั้งประเทศมากเปิดเรตติ้งพรหมลิขิตตอนจบสูงที่สุดคนดูยังเดือดกันไม่หยุดปิดฉากเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพรหมลิขิตตอนจบด้วยเรตติ้งที่แม้ไม่ตรงตามเป้าที่เหล่านักแสดงอย่างเบลล่าราณีนางเอกของเรื่องและทีมงานหวังว่าอยากให้ทะลุถึงเลข2หลักก็ตามท่ามกลางกระแสดราม่าถาโถมถึงบทอวสานของเรื่องที่ไม่เป็นที่พอใจของคนดูกับเรื่องราวที่รวบรัดอ่านซีนที่ดีที่สุดพรหมลิขิตตอนจบการปรากฏตัวคุณยายบรรเจิดศรีวัย98ย่าแท้ๆของอึ่งอ่านดราม่าเดือดมากพรหมลิขิตตอนจบคนดูแห่วิจารณ์ยับรวบรัดแต่งเติมบิดจนงงไปหมดแต่เรตติ้งของพรหมลิขิตตอนจบออกมาก็สูงที่สุดของทั้ง26ตอนแล้วโดยได้เรตติ้งเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพรหมลิขิตตอนจบอยู่ที่ 8.63 และยอดคนดูออนไลน์ 1.8 ล้านงานนี้หลังจากเพจของช่อง3เผยเรตติ้งออกมาก็ไม่ไวเจอกระแสดราม่าของคนดูในโลกโซเชียลยังเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์เดือดอีกอย่างต่อเนื่องอาทิจบแบบงงมาตกมาตายตอนจบนี่เอง555แบบนี้ขอเทคะแนนให้คุณหลวงคนเดียวเลยนะอเจ้าแวบไปตากผ้าแป๊บเดียวกลับมาย่าขิดแล้วสักแป๊บหลานคลอดเผลอแป๊บพ่อเรืองสิ้นใจละค่ะภาค3ไม่ดูแล้วนะคะให้มันจบที่ภาคนี้ค่ะพอโบงเละสุดๆมี26 EP งอนกันง้อกันทะเลาะกันก็ปาไป25 EP และบทการเมืองสมัยนั้นก็แถบจะไม่มีเหมือนภาคแรกพอตอนจบก็ตัดได้อูมากมากค่ะบ้งเละเป็นตอนจบที่ตบผู้ชมทั้งประเทศมากกบกอจบแบบรวบรัดตัดตอนมากแอบผิดหวังตอนจบเต็ม10หักทั้งหมดเลยค่ะลบ1วันพันกว่าเรื่องรวบรัดตัดตอนจนคนดูปรับอารมณ์ไม่ทันรู้สึกผิดหวังกับตอนจบมากเป็นตอนอาวสานที่รีบจบมากและโบ้งมากเป็นต้นความในใจไม่เคยบอกใครเบนเรซซิ่งเผยเหตุผลเลิกแพทณปภามาเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษในรายการคลับ Friday Show ผลิตโดย CHANGE2561 สำหรับเบนเรซซิ่งอดีตสามีของนักแสดงคนดังแพทณปภาเปิดเรื่องราวในชีวิตก่อนเผยความรักทุกซอกทุกมุมในใจที่ไม่เคยบอกใครถึงเหตุผลของการเลิกกับแพทพร้อมยอมรับตัดกันไม่ขาดด้วยความเป็นพ่อแม่ลูกมีเรื่องหนึ่งที่ไม่เคยพูดแม้แต่แพทก็ยังไม่เคยรู้ใช่ครับเลือกที่จะบอกในวันนี้เพราะคิดว่าเหตุการณ์และปัญหาทั้งหมดจบสิ้นลงแล้วทุกอย่างมันคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีเลยอยากกลับมาย้อนถึงในวันนั้นที่เราตัดสินใจที่จะถอยออกมาจากความสัมพันธ์วันนั้นมันคือช่วงไหนหลังจากที่ผมเข้าไปอยู่ในเรือนจำช่วงศาลชั้นต้น1ปี3เดือนแล้วก็ได้ประกันตัวออกมามันเป็นเหมือนช่วงสุญญากาศในระหว่างสู้อุทธรณ์ว่าเราจะต้องเข้าไปข้างในอีกไหมหรือเราจะจบคดีในชั้นนี้มันทำให้เราคิดทบทวนหลายสิ่งหลายอย่างอย่างมากมายตอนนั้นชีวิตคู่อยู่ในสถานะไหนตอนนั้นถ้าคุณแพทย์ถวางก็จะมาเยี่ยมตลอดแต่ไม่ได้ให้พาน้องมาครับความสัมพันธ์ก็ค่อนข้างปกติจนพอออกมาแล้วด้วยความที่ห่างหายกันไปนานเขาก็พยายามจะคุยกับเราว่าโอเคหลังจากนี้สถานะเราจะเป็นอย่างไรต่อไปเราจะเป็นสามีภรรยาหรือเราจะเป็นเพียงพ่อแม่ลูกแต่จริงๆแล้วผมก็ยังมีโจทย์ในใจว่าในคดีผมก็ยังไม่จบสิ้นผมยังไม่สามารถที่จะรับปากอะไรได้มันมีปัญหาหลายๆอย่างเข้ามาจนสุดท้ายแล้วผมรู้แล้วว่าปัญหาช่วงที่เราเข้าไปติดรอบแรกทำให้เราอยู่ยากหรือทุกข์ใจคือปัญหาเรื่องทางครอบครัวทางภรรยาและลูกผมเลยมานั่งคิดทบทวนให้เยอะจ
จนสุดท้ายผมคิดว่าผมเองยังมีโอกาสที่จะต้องกลับไปอยู่ในเรือนจำถ้าหากคำพิพากษาออกมาว่าผมแท้แล้วถ้าผมจะต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำจริงๆก็ไม่รู้ว่าจะต้องติดกี่ปีผมไม่อยากจะให้เขาติดไปกับผมด้วยคือถ้าเราเข้าไปติดข้างในเขาก็ต้องมานั่งทุกข์ว่าเราจะอยู่ได้ไหมเราจะกินได้ไหมเราจะนอนได้ไหมอีกอย่างหนึ่งก็คือผมต้องการให้เขาได้เดินหน้าต่อไปถ้าเกิดว่าเขาสามารถรอได้จริงแต่ว่าผมเองอยากให้เขาได้ก้าวเดินต่อไปเพราะในช่วงเวลาที่ผมอยู่ข้างในผมไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ใดๆได้เลยไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ของพ่อและหน้าที่ของสามีถ้าเกิดวันนั้นเรายังคงสถานะการเป็นสามีภรรยากันอยู่แล้วถ้ากลายเป็นเขาไปมีข่าวว่าไปคุยกับใครทางสังคมก็ต้องโจมตีเขาว่าผมอยู่ในเรือนจำทำไมคุณไปคุยกับคนอื่นฉะนั้นผมจึงตัดสินใจว่าผมขอถอยออกมาแล้วให้เขาได้เดินหน้าต่อไปเพื่อที่จะได้มีความสุขเข้ามาเติมเต็มเขาในระหว่างที่ผมไม่อยู่คิดเองโดยที่ไม่ได้บอกเขาเลยใช่ครับผมไม่เคยบอกใครเลยตลอดเวลาที่ผ่านมาผ่านเหตุการณ์มากมายทำให้สถานการณ์ตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปแต่สุดท้ายแล้วเราสามคนก็ตัดกันไม่ขาดด้วยความเป็นพ่อแม่ลูกเพียงแต่ว่าตอนนี้เราก็แยกย้ายกันไปทำหน้าที่ของเราแล้วถึงเวลาเราก็มาเป็นพ่อแม่ลูกเติมเวลาเติมเต็มให้กันแบบนี้ทุกวันนี้สัมผัสได้ว่าทั้งคู่เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันใช่ครับชมคลิปย้อนหลังรายการคลับ Friday Show ผลิตโดย CHANGE2561